ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮาดาจินะครับค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพุธถึงศุกร์นะคะเวลา 14:30 นถึง 18:00 นตรงค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทรัตน์ชาวราชและอาจารย์หัตถาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องตีก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของการทำบุญนะฮะเยอะมากเลยฮะกิจกรรมต้นปีเยอะมากครับเริ่มต้นตั้งแต่เราไปร่วมบุญสร้างกุศลกันและวันนี้เนี่ยก็เช่นกันนะครับวันที่5เนี่ยฮะเราไปที่วัดหนองตะเคียนบอนไปรอนะฮะคือว่าไปรอบุญนะฮะสร้างกุศลและก็ไปการยกช่อฟ้าครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวมิราเคิลชาแนลเลยนะครับกับที่โบสถ์วัดหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับค่ะและในเดือนหน้านะคะเราก็ยังมีงานบุญให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกับเรานะคะในวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์ค่ะที่จะใกล้จะถึงแล้วนะคะเป็นการหล่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นการหล่อปูนนะฮะณวัดแสนสุขนนทุนอำเภอราศีไหลจังหวัดศรีสะเกษก็คืองานเนี่ยมี12วันมี2วันด้วยกันมีวันที่11 11นี่ก็คือมีงานมรสพนะครับเป็นการเฉลิมฉลองก่อนที่จะหล่อพระใหญ่ครับมีศิลปินดารานักร้องนะเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมไปร่วมบุญได้นะช่วงค่ำคืนนั้นพอตอนเช้าก็ทำพิธีหล่อนะเป็นการหล่อองค์พระใหญ่เลยนะครับครับหลวงพ่อทันใจใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะทันใจเห็นอาจารย์บอกว่าต้องหล่อให้เสร็จภายในวันเดียวคือเขาไม่ข้ามวันนะฮะเขาจะไม่หล่อ2วันซ้อน3วันซ้อนวันเดียวเนี่ยนะก็จะมีการเทปูนโดยจะมีชาวบ้านนะฮะแฟนรายการหรือผู้สาธุชนในพื้นที่นะฮะมาเทปูนมาร่วมกันแล้วก็มาตกแต่งในช่วงเช้าต่อไปค่ะ2วันแค่นั้นเอง2วันมาเจอกันได้มาร่วมสนุกในคืนวันที่11ก่อนนะคะครับมาร่วมบุญกันร่วมบุญในวันที่12ครับ2วันเต็มๆก็ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนก็มาร่วมบุญสร้างกุศลในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีที่อำเภอราศีสไลนะครับที่1เราก็จะมีที่อำเภอวังหินวัดวาลีศิลารามแต่เป็นเดือนเมษาดังนั้นต้นปีนี้ต้องติดตามรายการเรานะครับใช่ค่ะเราจะมีงานบุญมาบอกคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจำนะคะแต่เราก็ยังมีงานบุญในส่วนของที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อวันที่25ธันวาคมนะคะในนี่ค่ะที่เราหล่อพระหน้าตัก80นิ้ววัดสมานมิตรนั่นเองใช่ค่ะวัดสมานมิตรต้องตีถ้าจำได้นะฮะอาจารย์เนี่ยได้ไปร่วมนะฮะร่วมบุญตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เบิกชัยนะแล้วก็จะมีประเพณีนะครับว่าประเพณีของพวกเราก็คือการทอดกฐินนั่นเองกฐินนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลากฐินใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเดือนพฤศจิกายนครับผมครับวันนี้มีภาพมาฝากท่านผู้ชมด้วยวันนี้มีวิทยามาฝากด้วยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะใช่ครับเดี๋ยวนะฮะก็คือโบสถ์ที่เราสร้างมานะตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เบิกชัยนะตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยก็ร่วมกับชาวบ้านเกษตรนะครับกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลกับมูลนิธิสาธรรมนะฮะพอเป็นโบสถ์มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปราบปลื้มดีคือปีเดียวเนี่ยมาถึงขนาดนี้ได้น้องตีไม่ธรรมดาคือว่าอาจารย์สร้างได้รวดเร็วมากเลยนะคะก็คือต้องทางวัดนะฮะก็คือมีส่วนมากทีเดียวนะฮะชาวตำบลกระเชษแฟนรายการทุกท่านเดี๋ยวมาสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐาเลขาจิตนะครับประธานมูลนิธิสาธรรมพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลวันนี้เรามาที่วัดสมานมิตรตำบลกระเชษจังหวัดระยองครับท่านผู้ชมที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือโบสถ์นะฮะอุโบสถที่ในโครงการของมูลนิธิสาธรรมได้สร้างนะฮะอย่างต่อเนื่องและโครงการกฐินนะฮะ 84,000 กองซึ่งณวันนี้นะฮะเราก็ได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งนะฮะเอามามอบให้กับวัดสมานมิตรเพื่อเป็นการสร้างอุโบสถหลังใหม่พร้อมกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลพร้อมกับแฟนรายการหรือชาวบ้านในตำบลกระเชษนี้นะครับวัดสมานมิตรนี้ก็คือตั้งแต่เราเริ่มต้นบวงสรวงสักการะเทพเทวดานะฮะบอกกล่าวนะแล้วก็วางศิลาฤกษ์เบิกชัยจนณวันนี้นะครับผ่านไปร่วมประมาณปีเศษๆนะฮะเกือบเข้า2ปีแล้วความรุ่งหน้านะฮะความสำเร็จที่ผลกำลังจะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชาวบ้านตำบลกระเชษพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลนะฮะแล้วก็มูลนิธิสาธรรมได้อุปถัมภ์ค้ำชูและดูแลมาในโครงการของพวกเราจนจะได้นะฮะเร็วๆนี้ก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นกันนะดังนั้นต้องอนุโมทนาบุญกับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยนะครับโดยเฉพาะวันที่24ธันวาคมนี้ก็จะมีการหล่อพระนะฮะหลวงพ่อนะหลวงพ่อองค์ปฐมเนี่ยที่วัดสมานมิตรนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้ชมด้วยนะครับนะถ้ามีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลกัน24 25นี้เรามาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กับวัดสมานมิตรกันเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศนะครับว่าความรุ่งหน้าในการสร้างไปถึงไหนกันแล้วครับท่านผู้ชมครับเชิญครับที่เราไปนะเดือนช่วงวันพฤศจิกายนเนี่ยก็นะตั้งไปชมนะภาพที่กำช่างกำลังสร้างอยู่นะเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากนะครับในโครงการครั้งนี้ที่ชาวบ้านตำบลกระเชษนะครับนะแล้วก็แฟนรายการทุกท่านนะฮะได้ผู้ประทับความชูดูแลนะผู้ศาสนากันต่อไปโบสถ์ครั้งนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็บงานภายในนะครับน่าจะใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าปัจจุบันที่เราไปเจอครั้ง
ด้านหลังคานะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีการบรรจุนะพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่บริเวณนะบนที่อุโบสถหลังนี้ด้วยนะครับนะครับดูแล้วสวยนะฮะใช่ค่ะขนาดยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยแล้วไปได้เร็วสวยมากนะครับไปด้วยเร็วด้วยนะครับเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากเลยนะคะอาจารย์ค่ะโบสถ์ใหญ่ดีครับโบสถ์ใหญ่นะครับมูลค่านะฮะประมาณ10กว่าล้านนะครับ10กว่าล้านขึ้นค่ะนี่แหละฮะที่บอกว่าเอาภาพอดีตก่อนเก่านะฮะก็ไม่อดีตมากนะฮะเดือนพฤศจิกายนเองนะใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะนะก่อนที่จะมารอพระองค์เนี้ยนะฮะเราก็จะเห็นนี่คือช่วงเช้าเลยครับชาวบ้านนะแฟนรายการหรือแม้แต่ผู้สาธิตชนนะครับพอทราบข่าวว่าจะมีการพุทธาภิเษกเทวาภิเษกแล้วก็มีการรอสมเด็จองค์ปฐมนะที่วัดสมานมิตรเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็มารวมบุญกันนะมากราบหลวงพ่อองค์ดำนะฮะช่วงเช้าตั้งแต่9โมงนะผมก็ไป9โมง45นาทีนะฮะจนถึงประมาณ10โมงเศษๆนะฮะ10โมงรู้สึกจะเป็น10โมง29นะครับช่วงนั้นก็เป็นการเตรียมตัวนะฮะในการให้ประธานในพิธีนะฮะมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็บุญชูปจุดธูปบูชาเทพเทวดานะที่มาปกปักรักษาในมณฑลพิธีนะครับให้เกิดความสวัสดีและมีชัยค่ะนะฮะมากันเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมทางบ้านมาขอพรหลวงพ่อองค์ดำนะฮะแล้วก็มาเตรียมตัวมารอล้อมองค์สมเด็จองค์ปฐมนะครับซึ่งมีหน้าตักประมาณ80นิ้วด้วยกันใช่ค่ะโดยวันนั้นก็มีใช่ค่ะมีพระเกจิอาจารย์นะฮะคณาจารย์นะฮะหลายรูปด้วยกันนะทั้งหมด5รูปนะฮะผมก็ได้เป็นนั่งอธิษฐานจิตเจริญสมาธิในพิธีนั้นด้วยนะครับในช่วงบ่ายค่ะเกจิอาจารย์นะคะก็มีหลวงปู่หกค่ะครับที่จังหวัดมาจากจังหวัดชลบุรีเลยนะคะครับหลวงพ่อเจียงค่ะวัดเนินหย่องนะคะจังหวัดระยองค่ะหลวงปู่สินนะคะวัดละหามใหญ่จังหวัดระยองเช่นกันค่ะและหลวงพ่อแจ่มค่ะวัดเขาสำเภาทองที่จังหวัดระยองค่ะมาร่วมประกอบพิธีค่ะในช่วงเช้านั้นก็จะมีผู้ใหญ่นะฮะคณะกรรมการนะฮะหรือแม้แต่คณะอดีตกำนันนะครับท่านก็มาร่วมบุญพระศิวรีที่ท่านให้ผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือองค์109นะครับมีความสูงประมาณ4เมตรด้วยกันนะครับค่ะนะมีขนาดใหญ่นะแล้วอยู่ด้านข้างนะครับส่วนด้านที่ในมณฑลพิธีเนี่ยเราก็ได้บวงสรวงสักการะขอพรเทวดาทั้ง4ทิศนะฮะมาประสิทธิพรชัยในมณฑลพิธีให้เกิดความสวัสดีและมีชัยให้เกิดขึ้นมีทั้งแฟนรายการชาวบ้านนะฮะตำบลเกษตรนะรวมถึงนะฮะเจ้าอาวาสวัดวังหินเขาเจเอมก็มาร่วมพิธีด้วยนะฮะในงานนี้นะครับก็ต้องรวมบุญกันนะฮะเพราะบุญใหญ่นะบุญนี้นะฮะถ้ากระจายไปบอกต่อไปบุญนี้ก็เพิ่มเติมไม่มีลดถอยไปนะครับพลังบุญนี้สำคัญนะฮะพลังบุญจะได้เกื้อกูลนะส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็จะทำให้พวกเราเนี่ยได้มีดวงตาที่เห็นธรรมมีสติปัญญาจะตัดอบายภูมิที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นนะกุรุกรรมนะที่ค่อนข้างหนักและใหญ่นะฮะไม่มีสิ่งอื่นที่จะสามารถที่จะลดละได้นะแต่มีสิ่งเดียวก็คือการสร้างคุณงามความดีสร้างนะตัวแทนพระพุทธองค์ก็คือการสร้างองค์รูปหล่อองค์เหมือนเนี่ยนะครับสำคัญนะฮะเป็นการแสดงความระลึกนึกถึงนะฮะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับนี่ก็จะเห็นนะฮะวงดนตรีทองนำทานะครับปิดสิทธิ์สายโยสิทธิ์นะครับในสายหนึ่งที่ไปร่วมบุญสร้างกุศลนะครับเป็นในช่วงของพิธีช่วงเช้าค่ะช่วงเช้านะครับประมาณ9โมงเป็นต้นไปนะก็จะมีพิธีเริ่มต้นขึ้นมาค่ะในการพิธีเทวาภิเษกเนี่ยนะครับเพราะว่ามีมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่คือโบราณนะฮะสืบๆกันมานะก็จะมีพิธีเทวาภิเษกนะครับซึ่งเป็นพิธีทางพราหมณ์แล้วก็พุทธาก็จะเน้นของพระเถรานุเถระพระสงฆ์นะฮะมาเจริญอธิษฐานจิตนะครับในมวลสารแผ่นทองทองก้อนทองรูปพรรณทองคำที่แฟนรายการทุกท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนนะฮะมีโอกาสได้ร่วมบุญกันก็จะเตรียมแผ่นทองแผ่นดวงโภคทรัพย์นะฮะเขียนจารึกชื่อแล้วก็ก้อนทองนั้นก็จะมีขนาดแตกต่างไปอันนี้ใส่นะฮะใส่เรียกทรัพย์ดำนี้ทวีโชค คนที่มาร่วมบุญในพิธีนี้ก็จะได้รับวัตถุมงคลได้พยัญเนี่ยอาจารย์นันทาก็จะให้เขามีโอกาสได้ใส่ในไซเอาเงินไปสร้างโบสถ์กันค่ะครับนี่ชุดลำระบำศรีวิชัยค่ะถวายครูฮะนะฮะด้านข้างของพระศิวลีนะครับในฐานล่างก็จะมีการลำนี้ถวายมือนี่ก็จะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายอ๋อมีสองช่วงด้วยกันสองช่วงด้วยกันครับThank you.
ษัทเอกชนนะฮะมาร่วมงานกันเยอะนะฮะแล้วก็ช่วงที่นี้นะขาดไม่ได้เลยแน่นอนนะฮะเรื่องของการรับพยัญชนะครับหลายคนนะเงินไม่ได้เอากลับมามูลนิธินะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับแม้แต่ค่าน้ำมันรถอะไรก็ไม่รับเลยนะฮะอยากให้ทางวัดมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันนะก็คือพยัญชนะที่พวกเราได้เตรียมไปยันพวกทรัพย์นะยันท้าวเวสสุวรรณยันพระราหูนะฮะอันนี้พยัญชนะจริงๆเพราะว่าพยัญชนะนี้เข้าพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะมอบจะแจกให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านไปรายการทุกคนนะที่มาร่วมบุญมารันหล่อพ่อใหญ่ที่น้องน้อยนานะครับในโฆษณาเคยเห็นไหมค่ะนะครับน้องน้อยนาก็จะเป็นศิษย์ใจศิษย์เหมือนกันนะมาที่วัดนี้ด้วยนะฮะก็มาสร้างกุศลก็มีการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับบางคนก็บอกเออนะดีต่ออายุนะให้สัตว์เนี่ยนะก็ทำให้สุขภาพดีบางทีเราไปกินเนื้อบริโภคเนื้อไปนะฮะก็เป็นกรรมเราก็รู้สึกว่าการให้อาหารการให้ทานด้วยชีวิตนะการถ่ายชีวิตเนี่ยจะทำให้ชีวิตยืนยาวมากขึ้นครับตอนนี้หนูเลิกทานเนื้อวัวตลอดชีวิตเลยค่ะอาจารย์ละได้นะครับมากมื้อทานผักเอานะฮะสุขภาพก็จะดีนะฮะอย่างช่วงศีลกินเจนะจะมีช่วงที่ออกพรรษาแล้วนะฮะบุญเดือน10นะก็จะมีการกินเจกันสัตว์นี่มันรู้นะฮะนะฮะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยรู้ว่าใครให้ทานให้ชีวิตนะฮะน้องตรีเคยเห็นไหมฮะเวลาโคหรือว่าวัวเนี่ยหลุดจากรถที่เขาส่งต้องไปลงเชือดอ่ะแล้วหลุดมาเนี่ยมันหนีตายจริงนะฮะแล้วจะตื่นมากใช่ค่ะนะน้ำตาจะไหลเลยเนาะเขารู้ว่าต้องตายอาจารย์เคยหนูเคยแบบว่านั่งรถผ่านรถข้างๆที่แบบบรรทุกสัตว์ที่จะต้องไปโดนข้างเนี่ยบางทีก็แบบเหมือนเป็นคราบน้ำตาเลยถ้าทุกตัวเลยนะฮะเขารู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูหรือว่าเป็นวัวครับเห็นแล้วสงสารมากเลยค่ะใช่ครับดังนั้นเราก็ละเนื้อสัตว์กันบ้างนะคะในบางวันทำให้สุขภาพดีด้วยค่ะครับชาวบ้านก็นะมีโอกาสได้มาอนุโมทนาบุญในกองพระป่าด้วยนะครับเท่าเจ้าวาดนะวัดหนองหินกับเอมนะก็ไปร่วมงานนะไปร่วมบุญกันได้ไปร่วมบุญกันนะฮะท่านก็เมตตานะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลแฟนรายการหลากหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างหรือไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก็จะมาสร้างกุศลไปต่อยอดนะครับบุญมีหลายประเภทนะท่านผู้ชมนะฮะพอไปแล้วนะฮะก็มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กำลังศรัทธาของญาติโยมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะแล้วก็ไม่บุญไม่เฉพาะเจาะจงกับพระนี่อานิสงส์เยอะนะครับทรัพย์นี้ปัจจัยนี้นะก็เป็นการต่อยอดไปสร้างโบสถ์ไปสร้างพระประธานนะไปต่อยอดนะในการทำสรรพะแล้วก็ใส่ในเงินที่ท่านผู้ชมเนี่ยที่ได้ลงแบงค์ขอไปที่ลงกระเป๋าสตังค์นะหรือว่าแม้แต่ได้จากการให้ชำระหนี้นะหนี้ครูบาอาจารย์เพราะว่าเวลาเราให้แล้วเนี่ยบางคนไม่อยากเป็นหนี้ครูบาอาจารย์นะฮะไม่เป็นหนี้สงฆ์ไม่เป็นหนี้วัดนะฮะนั่นแหละก็จะมอบถวายนะครับถวายให้วัดไปเลยนะฮะเพื่อไปสร้างโบสถ์ต่อยอดกันไปนะครับผมเองก็ในฐานะหนึ่งในโครงการที่ต่อยอดตรงนี้เริ่มต้นด้วยกันนะครับโบสถ์ก็รุดหน้าไปไกลนะฮะแล้วแฟนรายการก็เยอะขึ้นนะครับท่านนายกนะองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจดนะครับท่านนายกท่านก็เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในช่วงการสวดนะฮะสวดพระชยมงคลคาถาก่อนถ้าจะมีโอกาสรอพระนะครับก็จะมีการสวดพระชยมงคลคาถาก่อนหลังจากนั้นก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีการเททองในลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับที่เห็นอยู่นี้นะก็คือในมณฑลพิธีนะครับที่เราจะรอพระนะไปเตรียมการก่อนมีประชาชนนะฮะหรือแม่แฟนรายการหรือแม่ชาวบ้านที่นั่นนะฮะก็ถวายนะกองพระป่านะครับรู้สึกจะเป็นของท่านอดีตกำนันนะฮะอันนี้ครับในพื้นที่มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนหลายอาชีพมารวมกันใช่ค่ะครบเพราะบุญเนี่ยนะฮะเป็นการต่อยอดเป็นการดูแลนะคนเดียวทำไม่ได้รวมบุญกันรวมบุญนะครับนะครับก็เป็นสามัคคีธรรมนะครับเห็นแล้วก็นะปราบปลื้มยินดีนะฮะใช่ค่ะต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะที่ไปร่วมบุญกันครับค่ะครับจันขาในช่วงหน้าเราก็ยังมี VTR มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมขาอย่านั่งดูเราจนเพลินนะคะอาจารย์มีสิ่งดีๆมามอบให้คุณผู้ชมค่ะครับพระผู้บริหารจอมราชันนะครับที่อยู่ด้านหน้าตรีนี้ค่ะครับนะคือมอบให้ท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผู้โชคดีส่งกันเข้ามานะครับค่ะส่งเข้ามา
บอกเรื่องราวนะที่จะถามมาแล้วก็ตามด้วยตัวเลขเลขมงคลอยากทราบอะไรกับชีวิตของท่านนะครับง่ายๆส่งเข้ามาที่4221606นะครับใช่ค่ะพิมพ์ SJ นะคะชื่อนามสกุลจังหวัดให้ชัดเจนค่ะอยากถามอาจารย์อยากขอลายเซ็นก็ส่งมาได้ค่ะ4221606ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ